สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกฟูหลาบซ้อนค่ะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด-19ที่มีการระบาดหนักในประเทศจีนและอีกหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอีกด้วยทำให้ผู้คนในประเทศเกิดการตื่นตัวและหาทางในการดูแลและป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิดรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างช่วยกันหาทางรับมือเชื้อไวรัสตัวนี้ล่าสุดบริษัท Legacy Prime Med ได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้จึงได้ผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสสูตรปราศจากแอลกอฮอล์ที่สามารถฆ่าไวรัสรวมถึงไวรัสโคโรนาได้ถึง 99.99% พร้อมกันนี้ยังมีการจัดสัมมนาการแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอย่างนายแพทย์จิรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่และรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กำพลศรีวัฒนกุลประธานกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัท AVS Innovation จำกัดวันนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอแนวคิดใหม่ในการป้องกันโคโรนาไวรัสหรือที่เรียกว่าโควิด-19 นะครับตอนนี้เราทราบแล้วว่าการป้องกันที่สำคัญก็คือการใช้หน้ากากล้างมือแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดแนวคิดที่มีการยอมรับอยู่แล้วก็คือทุกคนควรจะล้างมือบ่อยๆแอลกอฮอล์ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีความเชื่อว่าจะช่วยฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้แต่ผมเองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเมื่อใช้แอลกอฮอล์แล้วมันมีการระคายเคืองทำให้ผิวหนังแห้งเราจึงได้มีการพัฒนาแนวคิดที่จะหาวิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมประเด็นแรกก็คือจะต้องมีฤทธิ์ในการทำลายไวรัสโดยทำลายโปรตีนที่ห่อหุ้มไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะเวลาในการออกฤทธิ์คุ้มครองนานถึงเกินกว่า24ชั่วโมงทำให้ประโยชน์ในการใช้งานดีข้อต่อไปก็คือจะต้องไม่สะสมเป็นของเสียต่อมลภาวะแล้วก็มีคุณสมบัติที่เรียกว่า biodegradable นะครับแนวคิดนี้เราได้นำเอาวัตถุดิบต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงมาผสมผสานกันแล้วก็คาดว่าจะเป็นแนวทางที่สำคัญที่จะช่วยในการป้องกันกระจายของไวรัสได้อย่างดีครับแล้วก็สามารถใช้แทนการล้างมือและท่านที่ต้องการจะใส่หน้ากากนะครับก็อยากจะบอกว่าหน้ากากตอนนี้ขาดแคลนควรจะเก็บไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่จะเป็นต้องใช้ก่อนแต่ถ้าท่านจะเป็นต้องใช้ท่านสามารถซื้อหน้ากากมาแค่อันเดียวแล้วก็พ่นตัวผลิตภัณฑ์นี้นะครับบนหน้ากากก็จะใช้ป้องกันได้และสามารถรียูสได้ไม่ต่ำกว่า1เดือนครับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด-19 นั้นอาจจะยาวนานอีกหลายเดือนตอนนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นทั้งหลีกเลี่ยงในสถานที่แออัดใส่หน้ากากอนามัยและพกเจลล้างมือกันไว้นะคะแต่หากใครมีอาการป่วยหรือมีภาวะเสี่ยงก็รีบไปพบแพทย์กันนะคะเพราะตอนนี้โรคไวรัสโคโรนา2019เป็นเรื่องของทุกคนแล้วล่ะค่ะได้เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าทั้งมีสาระแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและแหล่งชุมชนอย่างมหาศาลในแต่ละปีประเทศไทยเองก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากมายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่มและเครือข่ายม่อนแจ่มเพื่อสิทธิที่อยู่อาศัยและทำกินเองก็ตื่นตัวจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อแนะนำการท่องเที่ยวและสะท้อนแนวทางในการร่วมกันดูแลรักษาและปกป้องม่อนแจ่มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยซึ่งทางนายเอกรินทร์ณทีไพรวันก็ได้เผยถึงการพูดในครั้งนี้ว่าผู้ประกอบการทุกๆคนเลยนะครับก็มีความเห็นพ้องเดียวกันก็คือเราอยากจะให้หน่วยงานของรัฐนะครับที่เข้ามาแล้วมาบอกมาคุยกันนะครับว่าจะให้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ดีไหม 20% 30% ก็ได้นะครับแต่ว่าให้ที่นี่คงอยู่แล้วก็ดีขึ้น
นะครับจำนวนอาจจะลดลงแต่ว่าการบริการหรือว่าบ้านพักพวกเต็นท์พวกโดมพวกนี้ก็ลดลงจริงแต่ว่ามีคุณภาพเพิ่มขึ้นณปัจจุบันนี้มีอยู่116หลัง16เจ้าครับ10 116ครอบครัวครับผมเราจะเป็นบ้านพักนี่น้อยครับประมาณ 20% ของจำนวนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโดมสีขาวใช่ครับก็ที่มีปัญหาก็ปิดบริการบางส่วนแล้วก็บางส่วนที่เกิดก่อนปีคำสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับก็อันนั้นก็เปิดอยู่บางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยของทุกๆปีที่นี่ก็ช่วงมีนาเมษาก็จะเก็บทั้งหมดแล้วเพราะว่าเป็นช่วงโลซีซั่นอากาศก็เริ่มอุ่นนักท่องเที่ยวก็จะไม่ขึ้นมาก็ปกติก็จะเก็บก็ปีนี้ก็ทยอยกันเก็บเกือบทั้งหมดแล้วครับพร้อมกันนี้นายวิชิตเมธาอนันต์กุลประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรมั่นแจ่มก็ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการในครั้งนี้อีกด้วยค่ะตัวกลุ่มวิสาหกิจเองนะครับในฐานะที่เป็นคนเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจเนาะจริงๆแล้วกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าแนวคิดหลักของเราก็คือเราต้องการเอาเงินจากคนที่มีรายได้เยอะไปช่วยกับคนที่มีรายได้น้อยหรือคนที่มีไม่มีรายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแนวคิดหลักของเราเป็นอย่างนี้คือต้องการช่วยชาวบ้านนะเนาะครับยกตัวอย่างเช่นเราเก็บจากชาวบ้านที่ทำมานานแล้วมีรายได้เอาไปช่วยชาวบ้านที่กำลังจัดทำแล้วไม่มีเงินเพื่อให้เขามีรายได้ด้วยเช่นเอาไปให้ชาวบ้านปลูกแปลงดอกไม้พอให้เขามีรายได้ขึ้นเราก็เก็บเงินเขาเข้ามาส่วนกลางแล้วไปช่วยคนอื่นต่อเช่นตอนนี้ที่เราทำบ่อยที่สุดคือให้การศึกษาเด็กนักเรียนนะครับหรือสิ่งที่เราเน้นอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้นะครับทางกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยเอาเงินอย่างที่บอกคือเอาเงินจากที่คนที่มีรายได้เยอะแล้วไปช่วยปลูกต้นไม้ซึ่งถ้าเรามาดูจริงๆเนี่ยจะเยอะมากในพื้นที่ตรงนี้นะครับอย่างช่วงนี้เราก็ทำแนวกันไฟนะครับเงินที่ได้ไม่ใช่มาจากรัฐแต่มาจากของกลุ่มวิสาหกิจนี่แหละผู้ประกอบการทั้งที่เป็นผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารร้านกาแฟแปลงดอกไม้ล้อเลื่อนไม้ตลาดชุมชนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการมาโดยตลอดนะครับทำมาโดยตลอดอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับตอนนี้ม่อนแจ่มอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ผมยังมีความมั่นใจเชื่อว่าในอนาคตม่อนแจ่มยังจะต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังของประเทศไทยของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเพื่อเอารายได้ต่างประเทศเข้ามาหาเรานะครับผมยังมั่นใจอย่างนั้นนะครับเพื่อจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับตรงนี้เราตั้งเป้าว่าอย่างน้อย 20% พื้นที่ป่าตรงนี้จะต้องเพิ่มขึ้น 20% นะครับเราจะทำยังไงล่ะเราต้องปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่ของเราเนี่ยอย่างน้อย 20% แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ยังเป็นกรรมสิทธิ์หรือว่ายังครอบครองโดยชาวบ้านอยู่แต่ว่ารัฐได้ป่า 20% ชาวบ้านได้รายได้นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะทำแล้วก็ทำมานานแล้วด้วยนะครับทำให้เห็นว่าคนในชุมชนเองก็ตื่นตัวแล้วหวังให้สถานที่ท่องเที่ยวนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดโดยไม่สร้างความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมและเดินหน้าควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวบ้านม่อนแจ่มไปพร้อมๆกันค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีการอัปเดตคลิปเด็ดๆ55ไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาทุกคนไปหาสายป่านแต่ว่าสายป่านจะอยู่ไหนไปชมกันเลยค่ะให้ป่านอยู่ไหนไม่รู้สายป่านเข้าไปในป่าเราลองเรียกสายป่านสายป่านไม่รู้อยู่ไหนเรียกสายป่านสายป่านอยู่ไหนสายป่านอยู่ไหนไม่รู้กลัวสายป่านหลงป่าใส่ป่านอยู่ไหนใส่ป่านไปทำอะไรนะไปฉี่เปล่าไม่รู้ใส่ป่านจะลงป่านใส่ป่านกังวลใจกลัวใส่ป่านลงป่าสุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าสายป่านอยู่ไหนป่านนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะคะเนี่ย
ในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่บริษัท Racing Spirit จำกัดผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติรายการ Thailand Super Series 2020ภายใต้การรับรองโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาเตรียมยกระดับกีฬามอเตอร์สปอร์ตไปอีกขั้นในฤดูกาล2020จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน Thailand Super Series 2020ด้วยการได้รับเกียรติให้เป็น Support Race รายการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกในรายการ Formula 1 WinFest เวียดนามกังปรีที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่ 3-5 เมษายนนี้โดยได้นายสนธยาคุณปลื้มประธานจัดการแข่งขันมาเป็นประธานในงานแถลงข่าวค่ะครับในวันนี้เนี่ยเป็นการแถลงข่าวเปิดซีรีส์ของรายการ Thailand Super Series ปี2020นะครับซึ่งถือว่าเป็นรายการแข่งขันรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งเราก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็เป็นรายการที่สำคัญของวงการกีฬายานยนต์หรือว่ามอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดการจัดการแข่งขันใน5ครั้งนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดศักราชที่สำคัญนะครับและก็แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าและได้รับการยอมรับจากวงการมอเตอร์สปอร์ตนานาชาติเราเรียกกันง่ายๆตอนนี้ที่ทุกคนรู้ก็คือในเรื่องของ e-sport digital motorsport นะครับก็จะเป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งนะนอกจาก Thailand Super Series ที่ได้มีการแข่งขันตั้งแต่รถรุ่นที่เล็กที่สุดก็คือเครื่องยนต์ 1,200cc ไปจนถึงรถที่ใหญ่ที่สุดก็คือ GT3 แล้วก็ปีนี้เนี่ยที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือจะมีการแข่งขันของรถ Formula 3ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มาทำการแข่งขันที่บางแสนแล้วก็มาทำการแข่งขันเป็นซีรีส์นะครับหนึ่งในสนามที่เก็บคะแนนต่อกันที่ Wellness Clinic นำโดยคุณสรัญญาชัยธีรพินโยผู้บริหารคลินิกจัดงานเปิดตัว Wellness Clinic เปิดมิติใหม่แห่งการรักษาด้วยการผสานศาสตร์ทางกายภาพบำบัดและสปาที่ดีที่สุดด้วยนวัตกรรมและเทคนิคพิเศษสมัยใหม่ซึ่งเป็นการผสานระหว่างศาสตร์ทางกายภาพบำบัดและสปาแนวใหม่เพื่อตอบโจทย์ให้ผู้ที่ต้องการผ่อนคลายและรักษาด้วยเทคนิคแบบพิเศษที่ได้รับการยอมรับมาจากทั่วโลกอีกด้วยล่ะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดWellness Clinic กายภาพบำบัดนะครับก็คิดว่าเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์เรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะว่าจากการที่ผมได้มีคนรอบข้างที่มีปัญหาเรื่องทางที่จำเป็นจะต้องใช้นักกายภาพมาช่วยเนี่ยก็คิดว่าเป็นธุรกิจที่ดีมากแล้วก็ขอให้คุณปูเป้ประสบความสำเร็จในการเปิดทำธุรกิจนี้แล้วก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับการกายภาพบำบัดเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะเป็นเรื่องของคนสูงอายุหรือคนพิการหรือคนที่มีภาวะเจ็บป่วยค่อนข้างมากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะการกายภาพบำบัดเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะคะเพราะเนื่องจากทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็จะอยู่ในภาวะที่จะต้องใช้เรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกมากมายนะคะอย่างเช่นการใช้มือถือการนั่งทำงานเป็นเวลานานการขับรถเป็นเวลานานอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าการกายภาพบำบัดที่ถูกวิธีเนี่ยค่ะจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ช่วยรักษาอาการปวดได้อย่างตรงจุดค่ะสำหรับคนที่มีรู้สึกอาการปวดเมื่อยนะคะปวดเรื้อรังเป็นออฟฟิศซินโดรมปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังหรืออะไรที่รู้สึกว่าไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายนะคะยังไงก็เรียนเชิญมาที่ Wellness Clinic นะคะเราอยู่ที่เรียบด่วนรามอินทรานะคะก็แวะมาได้ค่ะอันนี้เราจะดูแลท่านอย่างสะดวกสบายที่สุดค่ะแล้วก็มีห้องรักษาเป็นส่วนตัวแล้วก็เครื่องมือแพทย์ของเราเนี่ยนำเข้าจากยุโรปทั้งหมดค่ะก็เรียนเชิญนะคะช่องทางการติดต่อคะช่องทางการติดต่อเข้าที่ Facebook ได้เลยนะคะชื่อ Wellness Clinic กายภาพบำบัดค่ะต่อกันที่กลุ่มบริษัท Alexis Wang Group โดยคุณวิชุดาชุ่มมณีกูล Chief Executive Officer บริษัท Alexis Wang Thailand จำกัดจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ภายใต้แบรนด์ Alexis So ในงาน The Exclusive Grand Opening of Alexis So Brand
ภายใต้คอนเซปต์การจัดงาน I Alexis You โดยมุ่งหวังให้แบรนด์เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะโอเพนนิ่งน่ะ굉장히저희들그룹에있어서굉장히중요합니다ค่ะการเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งครั้งนี้นะคะก็คือสำคัญมากๆสำหรับกรุ๊ปของท่านนะคะ왜냐하면그저희들이1년동안준비도해왔지만저희가3년동안동남아시장에서고객들을만나면서고객들의요청에의해서만들어진화장품들이기때문입니다ค่ะเพราะว่าเขาใช้ในการเตรียมตัวระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานมากนะคะเตรียมจริงๆจังๆ1ปีแต่ว่าก็คือไปเจอลูกค้าแต่ละประเทศเนี่ยก็คือแถบเอเชียเนี่ยในระยะเวลาประมาณ3ปีซึ่งเขาพยายามถามความพึงพอใจความต้องการของแต่ละประเทศว่าต้องการแบบไหนอะไรยังไงเขาก็คือครั้งนี้ก็คือเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉพาะเลยก็จากที่อย่างที่คุณจงกูได้พูดไปบ้างแล้วนะคะคือเรา3คนนะคะได้ตั้งใจที่จะคัดเลือกนะผลิตภัณฑ์จากโรงงานนะคะจากโรงงานชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้นะเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีๆได้รับมาตรฐานสากลให้มาอยู่ในเป็นจอยเป็นพันธมิตรกับเรานะแล้วเราจะได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างอเล็กซิโซเนี่ยนะคะวันนี้เรามาถึงจุดที่ว่า เรากำลังก้าวขึ้นสู่ความเป็นสากลเต็มที่แล้วนะคะจากที่เราสะสมประสบการณ์อย่างที่บอสเอได้กล่าวไปนะว่าเราสะสมประสบการณ์ในด้านต่างๆไม่ว่าการขายหรือว่าพันธมิตรเก่าๆหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราทำให้เราได้เกิดเป็นแรงที่จะทำให้เราเนี่ยแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นสิ่งนึงที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกๆท่านได้ก็คือต้องมีบุคคลที่อ้างอิงได้นะครับทางสังคมนะครับเราก็ได้มีในส่วนของนายแพทย์คิมสังนำนะคะที่ท่านนะฮะเข้ามารับประกันในด้านของคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วก็แนะนำให้ใช้ในประเทศเกาหลีรวมถึงในภูมิภาคสวีทเอเชียนะครับดังนั้นให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยครับว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วสิ่งสำคัญครับราคาย่อมเยานะครับทุกท่านสามารถสัมผัสได้จริงนะครับมากันที่ K Beauty ร่วมกับศูนย์พัฒนาส่งเสริมธุรกิจสุขภาพและความงามภูมิภาคเอเชียสมาคมพัฒนาศิลปาชีพจัดงานมอบรางวัล Asian Star Award 2019โดยได้มิสเตอร์จุงแจมุน CEO สมาพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามมืออาชีพเกาหลีใต้หรือ K Beauty เป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจด้านสุขภาพและความงามเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและความงามอีกด้วยล่ะค่ะวันนี้นะคะของเราก็จัดร่วมกันนะคะระหว่างสมาพันธ์ K Beauty นะคะแล้วก็ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสุขภาพและความงามนะคะสมาคมพัฒนาศิลปาชีพหรือ Studio Academy นะคะมีการจัดในส่วนของงานวันนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณนะคะเชิดชูผู้ประกอบการในธุรกิจสุขภาพและความงามนะคะแล้วก็เป็นการมอบประกาศนียบัตรนะคะให้กับผู้สำเร็จการศึกษานะคะจากสถาบันที่สมาพันธ์ K Beauty ได้รับการรับรองหรือให้การรับรองนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเทคนิคพิเศษต่างๆในวันนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและความงามด้วยนะคะแล้วงานโชว์เทคนิคในวันนี้นะคะผู้ที่มาโชว์ของเราก็คือ K Beauty Master นะคะซึ่งเป็นสุดยอดนะคะฝีมือนะคะในแต่ละแขนงของงานฝีมือไทยนะคะซึ่งแต่ละท่านนะคะก็มาจากสถาบันนะคะที่เป็นคณะกรรมการร่วมกันกับทาง K Beauty ประเทศเกาหลีใต้ค่ะวันนี้เราก็จะมีการโชว์เทคนิคการนวดหน้าเรียวสไตล์เกาหลีนะคะมีการต่อขนตาแบบขยายม่านตาให้ดูกว้างขึ้นแบบสไตล์เกาหลีค่ะรวมถึงการสักคิ้วแล้วก็การสักปากนะคะแบบไม่ใช้ยาชาและสักคิ้วสไลด์ซึ่งเป็นธรรมชาติสไตล์เกาหลีได้ค่ะทางเกาหลีนะคะตอนนี้เตรียมความพร้อมไว้น่าจะ 100% แล้วเพียงแต่ว่าเราเลื่อนนะคะเราเลื่อนการแข่งขันจากเดือนเมษาไปเดือนพฤษภานะคะตอนนี้ก็คือระบุวันเรียบร้อยแล้วแล้วก็การเตรียมความพร้อมของเขาเนี่ยเขาจัดเป็นประจำเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะมืออาชีพแล้วก็มีการแข่งขันเป็นรอบประจำปีนะคะเพราะฉะนั้นความพร้อมเขา 100% อยู่แล้วค่ะรอแค่ถึงวันจัดงานแค่นั้นเองกลุ่มโรงแรมอนันตราจัดการแข่งขันกีฬาการกุศลการแข่งขันเรือยาวช้างไทยและเทศกาลริมน้ำครั้งที่2ณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดกับอนันตราริเวอร์ไซด์กรุงเทพรีสอร์ทถนนเจริญนครระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อระดมทุนช่วยเหลือช้างไทยนอกจากการแข่งขันเรือยาวระหว่างทีมชั้นนำระดับประเทศแล้วยังมีการแข่งขันเรือยาวชักเกยอร์การแข่งขันกันเชียงบกสำหรับบุคคลทั่วไป
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความบันเทิงต่างๆพร้อมร้านอาหารเครื่องดื่มให้อิ่มอร่อยตลอดงานและชนดอกไม้ไฟสุดตระการตาอีกด้วยล่ะค่ะOkay, so this is our second annual Elephant Boat Race and River Festival. The main aim is to not only promote Thai culture, but it's also to help raise money for a lot of elephant-related things around Thailand for both domestic and wild elephants. แปลมุกแปลไหมคะแปลก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่2แล้วค่ะที่เราทำงานไทยเรือเพื่อช้างเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็เพราะว่านอกจากที่เราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยแล้วอะค่ะเรายังต้องการที่จะหารายได้เพื่อช่วยช้างที่ทางไมเนอร์เราดูแลอยู่นะคะตอนนี้ก็ดูแลทั้งช้างที่มีเจ้าของแล้วก็ช้างเป็นช้างป่าด้วยอะค่ะ So it's a three-day festival. We expect about 20,000 people to be coming over those 3 days. As I said, there's a whole range of activities not only on the river, but enough on land as well. But the ultimate aim is to raise a lot of money for us to be able to donating this to Thai's national elephant, national animal, which is the elephant.การจัดงานครั้งนี้นะคะมี3วันค่ะวันนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะปีนี้เราหวังว่าเราจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยประมาณ 20,000 คนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีเฉพาะการแข่งขันเรือในแม่น้ำเท่านั้นเรามีกิจกรรมอย่างอื่นให้ทุกท่านทุกเพศทุกวัยเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวได้เข้ามามีความสุขด้วยกันนะคะOh yes, and I really would love everybody to come along. So it's a very unique event. We're in our second year. As I said, there's a lot of action on the river, but there's also a lot to do on the land as well. So I invite you all to come along. เราขอเชิญชวนนะคะทุกท่านมาร่วมงานครั้งนี้นะคะนอกจากที่จะมาสนุกกันแล้วมีกิจกรรมหลายอย่างให้ร่วมสนุกแล้วเนี่ยเราก็ยังมาช่วยช้างด้วยปิดท้ายกันที่งานคอย Xran Fashion Gala Last Love in the Moonlight คอยแฟชั่นกาล่าครั้งที่8ที่ได้สร้างสรรค์ชนสุดตะกรานตาภายใต้คอนเซปต์คันปฏิญาณรักคำสัญญาและคุณค่าที่ฝ่ายชายมอบให้แก่ผู้หญิงอันเป็นที่รักโดยได้ดีไซเนอร์คนดังอย่างสรานยูคงดีเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับไทยระดับสากลสรานมาร่วมจัดงานในครั้งนี้อีกด้วยล่ะค่ะครับคอลเลคชันในปี2020ของแบรนด์สรานผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในวัยเด็กแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับ relationship หรือการที่เราพูดถึงปัญหาของคู่หรือว่าเรื่องของการหย่าร้างจริงๆอินสปิเรชันรอบนี้ผมได้เรื่องมาจากหนังสือเรื่องเจ้าชายน้อยหรือ The Little Prince ที่ได้มาตั้งแต่สมัยเด็กซึ่งคุณแม่ซื้อให้แล้วก็หนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่เราสามารถอ่านได้ทุกปีแล้วเวลาเราอ่านทุกครั้งเราจะสามารถตีความไปได้เรื่อยๆตามอายุของเราและตามสิ่งที่เราพบเห็นในปัจจุบันในช่วงเวลานั้นของเราอย่างปีนี้ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าผมเพิ่งเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับมินนิ่งหรือความหมายเกี่ยวกับดอกกุหลาบบนดวงดาวของเจ้าชายน้อยผมก็เลยลองเอาเรื่องราวของ relationship หรือการผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนมาวันหนึ่งถ้ามีหรือเราได้เห็นกับดอกกุหลาบอีกหลายพันดอกอย่างเช่นเจ้าชายน้อยได้ทนุถนอมดอกไม้ของเขาหนึ่งดอกบนดาวของเขาจนมาวันหนึ่งเขาได้บินไปดาวดวงอื่นแล้วก็ได้พบเห็นกุหลาบอีกมากมายแต่เขายังตั้งคำถามว่าเขากลับไม่รู้สึกประทับใจหรือผูกพันเท่ากับดอกกุหลาบของเขาซึ่งมันเปรียบเหมือนกับเรื่องของ relationship หรือเรื่องเกี่ยวกับการที่เรารักใครสักคนเราทุ่มเทหรือเราให้ความเอาใจใส่เขามากเพียงพอที่เราจะมีความผูกพันแล้วก็รู้สึกว่าดอกกุหลาบหรือคนคนอื่นที่เดินเข้ามาในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตนะไม่ได้มีคุณค่าพอแล้วเราควรจะต้องเข้าใจกับคนที่เราเหมือนกับ first love ของเราหรือว่า relationship ของเราที่เรากำลังยึดถืออยู่ในขณะนี้ว่าทำไงก็ได้ที่ทำให้ relationship ของเรามันสามารถอยู่ได้นานที่สุดเพราะฉะนั้นรอบนี้แบรนด์สลายไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยเพียงอย่างเดียวแต่เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของสังคมด้วยโดยผ่านออกมาทางเครื่องประดับพวกผมคิดว่าเครื่องประดับอาจจะไม่ได้เป็นแค่ความสวยงามแต่มันน่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถพูดถึงปัญหาหรือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆอยากพูดถึงเรื่องฝุ่นนะแต่ทำไม่ทันจริงๆรอบนี้ผมลองใช้แมทเทอเรียลอื่นๆเข้ามาผสมด้วยครับอย่างเช่นการใช้เส้นใยของผ้าเข้ามาผสมมากขึ้นรวมถึงการใช้เรื่องเกี่ยวกับอิโมชันเกี่ยวกับการเอาง่ายๆเหมือนทำจิวเวลรี่รอบนี้เหมือนการจัดดอกไม้พอสมควรเพราะว่าแต่ละดอกที่เกิดขึ้นมาหรือว่าแต่ละจุดที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับเราศึกษาวิธีการบานหรือว่าแตกกิ่งก้านของดอกกุหลาบหรือลำต้นของมันเพราะฉะนั้นรอบนี้เหมือนเราต้องไปศึกษาไอ้ตัวโครงสร้างของต้นไม้การผลิบานของมันสีและเลเวลของกลีบดอกไม้บางดอก
ที่เราทำอยู่ในคอลเลกชันเนี่ยมีโทนสีอยู่ประมาณ 7-8 เฉดสีซึ่งรวมๆกันเนี่ยเอาจริงดอกไม้แต่ละดอกแทบไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละเฉดบางดอกเรามีการเพ้นท์หรือว่ามีการทำเทคนิคบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้สีตารางต่างกันเพราะเราต้องการให้มันดูเหมือนกับคนเราที่ใส่จิวเวลรี่อยู่มันจะไม่ใช่แค่สตรัคเจอร์หนึ่งชิ้นที่มันอยู่บนคอแต่มันต้องสามารถสร้างมิติหรือเลเวลที่ทำให้ผู้หญิงนั้นสวยคอยาวขึ้นหรือลดปัญหาส่วนของสิ่งที่ผู้หญิงไม่ต้องการออกได้นั่นคือหน้าที่ของนักออกแบบจริงๆตอนนี้แบรนด์ของสลันจริงๆเราไม่ได้พูดว่าเราเป็นแบรนด์จิวเวลรี่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราทำเป็นอาร์ตออบเจกต์เราทำทุกอย่างที่เป็นงานศิลปะแล้วก็งานศิลปะทุกอย่างของเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงผมจะพยายามพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้หญิงในสังคมในทุกๆด้านหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับสิทธิหรือความเท่าเทียมเรื่องราวต่างๆเพราะมันเป็นปัญหาที่ทุกครั้งเราจะเห็นผู้หญิงออกมาเรียกร้องเพื่อสิทธิของผู้หญิงด้วยกันเองแต่ผมอยากจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันที่อยากจะพูดถึงสิทธิของผู้หญิงเพราะว่าเราได้เจอกับผู้หญิงหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งคนที่เป็นทั้งครอบครัวหรือคนที่เป็นทั้งเพื่อนมีปัญหาอยู่มากมายเราแค่อยากทำพื้นที่ของสลันในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของผู้หญิงในแง่ทั้งโพซิทีฟและนิเกทีฟที่เราควรจะต้องช่วยกันดูแลแก้ไขเพราะสุดท้ายผู้หญิงก็คือคุณแม่ของเราคือน้องสาวหรือคือเพื่อนของเราที่เราเจอกันอยู่ทุกวันได้เห็นบรรยากาศงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าชมทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง 8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ